เขาคิดถึงคุณมากนะเขาคิดถึงคุณมากๆเลยนะถึงแม้ว่าเขาจะดูเงียบไปนะและทำให้คุณกังวลกระวายใจไม่สบายใจไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงอะคุณกันแน่ทำไมอยู่ๆถึงเงียบนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆเนี่ยแต่จริงๆแล้วต้องบอกเลยตอนนี้เขาคิดถึงคุณมากนะคิดถึงคุณหนักมากเลยนะเขารู้สึกดีๆกับคุณมากนะแล้วก็มีความคิดถึงมีความห่วงใยมีความเป็นห่วงเป็นใยคุณอยู่ตลอดเวลาถึงแม้ว่าเขาจะนิ่งเขาจะเงียบเขาไม่ได้ทักแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกเลยดูเหมือนเขามีข้อจำกัดอะไรบางอย่างที่ทำให้ติดต่อกับคุณไม่ได้ดูเหมือนมีการถูกอะไรบางสิ่งบางอย่างควบคุมไว้หรือว่าเป็นไปได้ว่ามีข้อจำกัดในบางเรื่องอาจจะมีปัญหาอุปสรรคในชีวิตก็ได้นะหรือมีใครบางคนคอยจับตามองนะหรือมีใครบางคนนะมีปัญหาอุปสรรคมาให้เขาแก้หรือเขาอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวของเขาเรื่องของที่บ้านของเขาเรื่องของญาติพี่น้องของเขาหรือเรื่องของการเงินอะไรบางอย่างก็ได้นะทำให้เขาไม่สามารถที่จะติดต่อกับคุณได้หรือทำให้เขาต้องยุ่งวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องนี้เนาะก็เลยไม่สามารถที่จะทักหาหรือว่าพูดคุยนะหรืออาจจะยุ่งมากนะหรืออาจจะสัญญงสัญญาอะไรหลายสิ่งหลายอย่างหรืออาจจะไปในที่ที่ห่างไกลหรือมีข้อจำกัดอะไรบางอย่างที่ทำให้ติดต่อคุณไม่ได้แต่ถามว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณความรู้สึกของเขายังเต็มที่กับคุณมากยังคงรักยังคงคิดถึงยังคงห่วงใยยังมีความรู้สึกดีๆกับคุณมากเลยนะเพราะฉะนั้นที่เขาอยู่ๆก็เงียบไปเนี่ยต้องบอกเลยอาจจะไม่มีสัญญาณก็ดีมีข้อจำกัดอะไรบางอย่างก็ได้มือถืออาจจะหายโทรศัพท์อาจจะเสียนะคือมีข้อจำกัดอะไรบางอย่างที่ควบคุมทำให้เขาไม่สามารถติดต่อกับคุณได้แค่นั้นเองค่ะเนาะมันมีปัญหาอุปสรรคมันมีปัจจัยอะไรบางอย่างทำให้เขาไม่สามารถติดต่อคุณได้แต่ต้องบอกเลยความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะเขายังคงรักรู้สึกดีๆนะมีความรักมีความห่วงใยมีความรู้สึกพิเศษให้นะแล้วก็มีความคิดถึงมีความโหยหาด้วยนะทันทีที่เขาติดต่อเคลียร์อะไรต่างๆของเขาได้เรียบร้อยมีช่องทางมีโอกาสนะหรืออาจจะซื้อโทรศัพท์เรียบร้อยแล้วนะเคลียร์สัญญาเรียบร้อยแล้วแก้ไขปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆในชีวิตเรียบร้อยแล้วเขาจะทักมาหาคุณอย่างแน่นอนนะเพราะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณเขารู้สึกดีๆกับคุณเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงถึงจะนิ่งเงียบอะไรต่างๆมันมีข้อจำกัดมีปัญหาอุปสรรคอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับเขาแค่นั้นเองเนาะแต่ลึกๆตอนนี้เนี่ยต้องบอกเลยเขาก็กังวลกระวายใจไม่ต่างจากคุณเลยนะกังวลกระวายใจคือกลัวคุณคิดมากกลัวคุณเป็นห่วงนะและทันทีที่เขาแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆได้ต้องบอกเลยเขาจะรีบติดต่อกลับมาหาคุณโดยเร็วที่สุดค่ะใครแล้วของนายอย่าลืมนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ